จนไหนๆก็ตามทีเพราะว่าเริ่มแอมานั้นก็คือจะรู้เรื่องราวธรรมชาตินั่นเองครับเห็นไหมครับธรรมชาติเราจะเรียนรู้ธรรมชาตินั้นไม่จะเป็นต้องใช้ตำราสั่งสอนไม่มีครับไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนในโลกเรื่องธรรมชาตินะครับมันจะรู้ได้โดยสามัญสำนึกซึ่งทุกคนก็มีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วตรงนี้สำคัญนะอย่ามองข้ามไปรู้จักลุงหงอกต้องรู้จักในบทบาทพวกนี้ผมเรียกว่าหนึ่งความเข้าใจเมื่อกี้คงจะได้ทริคจากไททันแมนเขาแนะนำอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกันงับอากาศไปนั่นคือการเตรียมพร้อมในการที่จะช่วยตัวเองโอเคนะกลับมาถึงเมื่อกี้ผมเอ่ยถึงพระศาสดาสองพระองค์พระเยซูเจ้ากับท่านนบีมูฮัมหมัดนั่นคือพระศาสดาแปลว่าองค์ความรู้ที่ท่านมีจริงแล้วถ่ายทอดกับผู้คนมีจริงผู้คนก็เดินตามได้เป็นพันๆล้านคนแล้วก็หลายร้อยหลายพันล้านคนด้วยแปลว่าสิ่งที่พระศาสดาไปร่วงรู้เห็นนั้นมันเป็นอมตะจึงมาถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกกลับมาถึงพระศาสดาพระองค์เดียวที่นี่คือพระพุทธเจ้าอันนี้หูทิพย์กับตาทิพย์อยู่ในที่พระองค์คนเดียวรวบเลยกินรวบเลยหูทิพย์ตาทิพย์เพราะมีในคำสอนในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องของอภิญญาอภิญญาพวกเราเจ้าค่อยฐานะคนไทยในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะรู้จักพระสงฆ์องค์เนรที่ได้อภิญญาอย่างรู้นู่นนี่นั่นยกตัวอย่างง่ายสมเด็จโตใช่ไหมนั่นคือได้อภิญญาเป็นความสามารถพิเศษหรือในหนึ่งบอกว่าถ้าศึกษาเรื่องธรรมชาติก็เข้าถึงธรรมชาติครับครับถ้าศึกษาพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับก็เข้าถึงพระธรรมพระธรรมที่ว่านั้นก็มีในระดับกลุ่มสาธุเนี่ยก็จะมีเข้าถึงพระธรรมในระดับ 3-4 ระดับต่อไปนี้คือ 1. โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์นี่คำว่าเข้าถึงพระธรรมครับแน่นอนฮะจะต้องมีเนื้อหน้าบุญมากบุญที่ว่านั้นไม่ใช่บุญแค่ร้องอ้อแอมาถึงวันนี้เราทำบุญสุนทานมาไม่ใช่แค่นี้นะครับเป็นบุญที่เป็นสะสมมาข้ามภพข้ามชาตินับภพชาติไม่ถูกครับคนที่รู้ตัวตนคือคนนั้นคนที่เข้าบรรลุนะฮะคนนั้นจะรู้เรื่องนั้นของเขาเองคนอื่นก็รู้แทนไม่ได้ครับเป็นปัจจตังโดยแท้เพราะฉะนั้นรวมความแล้วถามว่าคำถามง่ายๆมานะฮะว่าพวกเราเจ้าค่อยเกิดมาได้อย่างไรคำถามคำเดียวนี่นะฮะมนุษย์โลกวันนี้มีทั้งหมด 7,000 ประมาณ700ล้านคนเซซะว่า 8,000 ล้านคนกันแล้วกันเจอคำถามคำเดียวว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยเกิดมาได้อย่างไรใน 8,000 ล้านคนที่ว่านั้นมีอยู่ 99% กว่าจะตอบว่าเกิดได้เพราะพ่อกับแม่มีปฏิสัมพันธ์กันจึงเกิดเรามีอีกเศษไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้นเขาจะตอบว่าไม่ใช่หรือถ้าบอกว่าถูกก็ถูกอยู่ประมาณเศษ1/4ของเปอร์เซ็นต์ย้ำ 8,000 ล้านคนที่ว่านั้นถ้าบอกว่าเกิดได้อย่างไรพ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กับเราถ้าเป็นการถูกนะ
ถูกแค่ประมาณเศษ1/4ของเปอร์เซ็นต์นอกนั้นคนคนนั้นจะบอกว่าผิดหมดทั้งที่โดยเนื้อแท้จริงๆเนี่ยฮะธรรมดาผู้คนทั่วๆไปถูกถึง 99.99% กว่างงนะไม่งงนะพยายามอย่างงงนะฮะสองคำถ้าท่านงงผมปุ๊บมันจะไปต่อไม่ได้เพราะผมจะรู้ว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ผมจะใส่อะไรเข้าไปท่านอยู่เวลานี้ผมไม่ได้ไปเปลี่ยนความคิดเลยไม่ได้เปลี่ยนความคิดใครแต่สิ่งที่รู้มันมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสสรุปเลยนะว่าที่มันถูกที่สุดคืออะไรถามว่าเราก็ได้อย่างไรต้องตอบว่าเกิดเองเห็นไหมฝืนกฎธรรมชาติเป็นปกติมากมายมหาศาลอะไรวะอยู่ๆงอกว่าเกิดได้มีคนทำลงมันบอกเกิดเองก็ใครทำไมเงี้ยเห็นไหมมันขัดกับมนุษย์โลกตั้ง 99.99% กว่านะครับขัดอย่างแรงเลยครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนที่ว่าเนี่ยสิ่งนี้หรือไม่เป็นเหตุหนึ่งซึ่งผมอธิบายมาเกินกว่า20กว่าปีสิ่งนี้ครับแล้วท่านก็มามีส่วนร่วมมนุษย์จากผมนะวันนี้ครับน่าจะเป็นบุญหรือกรรมแท้ๆมั้งจะมาฟังลุงออกหนึ่งความเข้าใจที่ว่านี้เฉลยเลยนะครับว่างั้นก็ตัดเอาทั้งหมดตัดท่านออกจากผมเอาละผมยืนพูดอยู่คนเดียวท่านไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะพยายามสมมติฐานว่าท่านกับผมอยู่คนละโลกโอเคผมยืนพูดอยู่คนเดียวผมพูดว่านายไกรสอนพระพิทักษ์ลุงออกเพียวนิจิเกิดเองเกิดพร้อมกันกับนายจูมกับนางคำมีเกิดเองเกิดพร้อมกับปู่ย่าตายายพงศาคณาญาติของลุงออกเกิดเองเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับรับได้ไหมครับเหนือชั้นมากนะครับครับเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาที่ผมพูดแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยผมบอกว่าห้ามเชื่อผมมีมาตรฐานของผมนะฮะในการที่จะวางตัวเองไว้จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ครับอย่าเชื่อห้ามเชื่อเพราะสิ่งนี้ยังไงก็เชื่อไม่ได้ขณะกันยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเหมือนกันเนี่ยเออผิดก็มันรู้ไปจะขอรับผิดแต่พูดเดียวถามว่ามีดีอะไรเหรอถามว่ามีดีอะไรเหรอคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับล่าสุดเปิดดูหนิงด้วยก็ได้ซีรีส์พระพุทธเจ้าใครเคยดูไว้บ้างในตอนที่ถวายพระเพลิงเรียบร้อยเหลือแต่เท่าฐานนะ เสร็จสับปุ๊บ พระอานนท์ ได้ใบไม้หนึ่งใบ ก็มานั่งพึมพำความจริงได้รับการถ่ายทอดถ่ายเทจากพระพุทธเจ้าก่อเข้าหูจำพระหูสูตรจำแต่พุทธภูมิสุดท้ายมีบ้าใบไม้ใบเดียวคือใบโพก็หมอว่าตถาคตไม่ได้หายไปไหนอยู่ในใบไม้ใบนี้แหละอยู่ในน้ำนั่นแหละอยู่ในอากาศนั่นแหละและอยู่ในพื้นดินที่เจ้าเหยียบอยู่ด้วยรวมทั้งอยู่ในแสงอยู่ในความร้อนด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนอยู่ในใบไม้นั่นแหละใครเป็นนักวิชาการเวลานี้นะครับดึงใบไม้มาหนึ่งใบจับแยกย่อยให้เหลือครับหนึ่งนิวเคลียสเอาแค่หนึ่งนิวเคลียสนะใบไม้หนึ่งใบเอาใบกระถินก็ได้นะครับถ้าถามว่ามันมีกี่นิวเคลียสอยู่ในใบกระถินใบเล็กๆนิดเดียว